ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดป่าอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ใกล้ชิดชื่อคำดีซึ่งเป็นน้องชายของพระอาจารย์สิมพุทธาจาโรท่านเป็นคนช่างพูดมักถามนั่นถามนี่กับท่านพระอาจารย์ผู้เล่าเป็นผู้ช่วยอุปถัมภ์ไม่ค่อยพูดจาเพราะขณะนั้นยังใหม่อยู่วันหนึ่งท่านคำดีได้พูดปรารภขึ้นว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้น่าอัศจรรย์กระผมอ่านพุทธประวัติแล้วขนลุกชูชันท่านพระอาจารย์ก็รับว่าจริงอย่างนั้นอันนี้ได้พิจารณาแล้วและได้อ่านพุทธประวัติที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสส่งรจนาไว้เป็นแบบเล่าเรียนศึกษาพระองค์ทรงได้แย้มความมหัศจรรย์เอาไว้ตั้งแต่ทรงออกผนวดครั้งแรกจนถึงวันตรัสรู้แต่ผู้ศึกษาไม่ซึ้งถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรท่านว่าอันนี้ได้พิจารณาแล้วสมเด็จพระองค์ท่านเป็นจอมปราชญ์แห่งยุค 2,000 กว่าปีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีปราชญ์ใดๆเทียมท่านพระอาจารย์มั่นยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสองค์นี้ว่าเป็นพระสาวกผู้ทรงไว้ซึ่งจตุปฏิสัมภิทาญาณสมบูรณ์แบบในยุคพุทธศาสนาผ่านมาได้ 2,000 กว่าปีคือพระองค์เดียวเท่านั้นดูท่านพระอาจารย์จะยกย่องเอามากๆขนาดกล่าวว่าพระองค์ทรงรจนาหลักสูตรนักธรรมบาลีให้กุลบุตรได้รับการศึกษาจากพระไตรปิฎกไม่ผิดเพี้ยนทั้งย่อและพิสดารได้อย่างเข้าใจใช้ภาษาง่ายๆและไพเราะมากจะเป็นปัญญาชนหรือสามัญชนอ่านก็เข้าใจได้ทันทีท่านว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงพรรณนาความตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาอาการของพระมหาบุรุษปรากฏว่าขณะที่บรรดาและสนมทรงขับกล่อมบำเรอไม่ทรงเพลิดเพลินแล้วทรงบรรทมหลับไปเมื่อตื่นบรรทมทางเห็นอาการวิปลาสของพระสนมว่าบางคนมีพินพาดอกบางคนตกอยู่ข้างรักแร้เปลือยกายสยายผมบ่นเพ้อพึมพำน้ำลายไหลปรากฏในพระหฤทัยเหมือนซากศพผีดิบในป่าช้าพระอาจารย์มั่นท่านว่าขณะนั้นพระหฤทัยของพระองค์พิจารณากิจในอริยสัจ4อย่างพระองค์ทรงแสดงว่าสัจญาณกิจญาณและกัตตญาณจิตของพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่อริยมรรคต่อมาภายหลังทรงบัญญัติเรียกว่าอริยะโสดาบันจึงตัดสินพระทัยว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจึงเสด็จออกผนวดในคืนนั้นต่อจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่มคธรัฐเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าตอนไปทรงศึกษากับดาบททั้งสองนั้นจิตของพระองค์ก็บรรลุมรรคที่สองคือสกิทาคามีผู้เล่าสงสัยขึ้นในใจว่าแล้วอย่างนั้นการบรรลุธรรมครั้งที่สองของพระพุทธเจ้าจะไม่สมกับคำว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองดอกหรือแต่ไม่ทันได้เรียนถามท่านแถลงก่อนว่าดาบททั้งสองได้ฌานสมาบัติ7-8 อรูปพรหมเท่านั้นแต่ท่านทั้งสองขาดวิปัสสนาปัญญาญาณซึ่งไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์สำหรับพระองค์จึงเป็นครูของพระองค์ไม่ได้ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ท่านพรรณนาถึงพุทธประวัติไว้หลายวาระจะนำมากล่าวสัก2วาระพระอาจารย์มักพูดพลางหัวเราะด้วยความชอบใจในพระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่าทรงกดพระตาลุกด้วยพระชีวหาเมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะเดินไม่สะดวก
ก็เกิดเสียงดังอู้ในช่องพระกันทั้งสองทำให้เกิดทุกขเวทนากล้าจนปวดพระเศียรเสียดในพระอุทธรร้อนในพระวรกายเป็นกำลังก็ยังไม่สามารถจะตรัสรู้ได้จึงทรงเปลี่ยนวาระใหม่โดยผ่อนพระกายาหารลงจนไม่เสวยเลยจนพระวรกายผอมโซซูบซีดขุมเส้นพระโลมาเน่าส่งรูปเส้นพระโลมาก็หลุดเพราะขุมขนเน่ามีกำลังน้อยทรงดำเนินไปมาก็เสล้มมีผิวดำคล้ำจนมหาชนพากันโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาก่อนท่านจะพูดต่อก็มีอาการยิ้มหัวเราะออกเสียงพอเหมาะดูคล้ายท่านจะพอใจในพระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่ามหาชนบางพวกพอเห็นก็กล่าวขวัญกันว่าทรงดำไปบ้างบางพวกกล่าวว่าไม่ใช่ดำคล้ำไปบ้างบางพวกกล่าวว่าไม่ใช่คล้ำพร้อยไปบ้างอย่างนี้จนเหลือกำลังที่บุรุษไหนจะทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้จึงได้อุปมาสี่ข้อในพระหฤทัยทรงเสวยพระกายาหารและทรงมีกำลังท่านพระอาจารย์ว่าตอนพระองค์ทรงเริ่มวิปัสสนาญาณเป็นคำรบสามพระหฤทัยของพระองค์ก็ทรงกระทำญาณสามคือสัจจญาณกิจจญาณและกัตตญาณเหมือนสองวาระแรกจิตของพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่มรรคที่สามคืออนาคามีมรรคท่านเล่าว่ามหาบุรุษอย่างพระองค์ทรงกระทำอะไรไม่สูญเปล่าเรื่องสัจจญาณกิจจญาณและกัตตญาณนี้ท่านอธิบายได้ละเอียดวิจิตพิสดารมาเชื่อมโยงตั้งแต่เอเตภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาจนถึงยังกิยจิสมุทยธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติถึงอัญญาสิวัตโกโกณทันโยพระมหาบุรุษอย่างเจ้าชายสิทธัตถะพระบารมีของพระองค์ทรงบำเพ็ญมาพอแล้วด้านปัญจวัคคีย์ก็เบื่อหน่ายหนีจากพระองค์ไปความวิเวกก็เกิดขึ้นวันเพ็ญเดือน6แห่งฤกษ์วิสาขะก็มาถึงนางสุชาดาจะแก้บนจึงถวายข้าวมัทุปายาสในภาชนะซึ่งเป็นถาดทองคำเพื่อให้มั่นพระทัยพระองค์จึงอธิษฐานลอยถาดทองคำในแม่น้ำเนรัญชราว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำคำข้าวมัทุปายาสก็มี49คำพอดีพอจะรักษาพระวรกายของพระองค์ไปได้ตลอด49วันท่านพูดอย่างนี้เมื่อความพร้อมทุกอย่างความตรัสรู้ของพระองค์เป็นสัพพัญญูตัญญญาณอรหังสัมมาสัมพุทโธก็เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6นี้แลโดยไม่มีใครมาแสดงอ้างว่าเป็นครูหรือเป็นศาสดาของพระองค์เลยท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าจู่ๆมาถึงวันนั้นจะมาตรัสรู้เลยทีเดียวไม่ได้พระองค์ได้พื้นฐานหลักประกันอย่างมั่นคงแล้วตั้งแต่อยู่ในปราสาทวันเสด็จออกผนวดนั้นแลมิฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงกระทบกระทั่งต่อสัญญาณอารมณ์ต่างๆในระหว่างทรงบำเพ็ญเพียรคงถอยหลังกลับไปเสวยราชสมบัติอีกเพราะเบื้องหลังของพระองค์ก็พร้อมอยู่จึงถอยไม่ได้เพราะมีหลักประกันแล้วท่านอธิบายจนจบผู้เล่าเฉลียวใจว่าถ้าอย่างนั้นยะสากุลบุตรก็คงสำเร็จมาจากปราสาทละสิยะสากุลบุตรเป็นไปไม่ได้เพราะวิสัยอนุพุทธะต้องฟังก่อนจึงจะรู้ได้ไม่เหมือนสัมพุทธะอย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังเตือนผู้เล่าว่าปฏิบัติไปหากมีอะไรเกิดขึ้นจงใช้สติกับปัญญาสติกับปัญญาสติกับปัญญาย้ำถึง3ครั้งรับรองว่าไม่ผิดแน่เพราะทุกวันนี้มีแต่ครู
คือพระธรรมวินัยขาดครูคือเจ้าของพระธรรมวินัยคือบรมครูท่านว่าอย่างนี้